ได้เราไม่ยอมแม้แต่ความเจ็บความป่วยของเราเราก็ไม่ยอมไงเราพยายามจะเอาชนะฮะที่จริงมันไม่มีวันชนะหรอกเพราะการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่มีใครเอาชนะได้คือธรรมชาติตัวนี้นะในช่วงชีวิตหนึ่งหรือภพหนึ่งก็เหมือนละครฉากหนึ่งแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เราคิดว่ามันมากมายเราคิดว่ามันยาวนานแต่ที่จริงมันไม่ได้ยาวนานเลยถ้าเปรียบเหมือนเทวดาอย่างเงี้ยนะวันหนึ่งเขา100ปีเราอย่างเงี้ยเห็นไหมวันเดียวของเขาเหมือนเรากับยุง17วันอย่างเงี้ยเขามีอายุยืนเขาก็นึกว่ายืนมากเลยนะ7วันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของแต่ละภพนะซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสยดสยองมากสำหรับตัวเราเองไม่มีสิ่งไหนที่เราไม่เคยเป็นเลยนะจะพูดโดยการเวียนวนนี้ไม่มีสิ่งไหนเลยที่เราไม่เคยเป็นใน31ภพนี้เป็นซ้ำๆซักๆก่อนจะมาเป็นมนุษย์ใช่เป็นมาทุกอย่างแม้แต่ความเป็นมนุษย์เราก็ตามเราเป็นเคยเป็นขอทานมาเคยเป็นมหาเศรษฐีเคยเป็นพระราชามาเป็นมาหมดเป็นเป็ดเป็นไก่เคยเป็นมาหมดเฉพาะชาติที่เป็นสัตว์เนี่ยอย่าไปพูดถึงข่าวความเป็นเทวดาไปส่งนรกเราเลยเป็นทุกอย่างข้อสำคัญแม้แต่ผู้หญิงเราก็เคยเป็นมาแล้วผู้หญิงก็เคยเป็นผู้ชายมาแล้วเพราะฉะนั้นมีแต่โพธิสัตว์เท่านั้นมีแต่พระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญที่เป็นผู้ชายตลอดแม้แต่เป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ตัวผู้เห็นไหมเห็นไหมพระองค์บำเพ็ญมาเนี่ยเป็นสัตว์ทุกชนิดเห็นไหมห้าร้อยจ้ะนั้นชาติสุดท้ายห้าร้อยแต่ยี่สิบอสงไขยอ่ะแสนมหากัปปะมันจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นกระดูกเราแต่ละคนเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ถ้ามันไม่กลายเป็นดินเนี่ย เท่ากับภูเขาสุเมรุราชเนี่ยแต่ละคนนะกว่าจะมาใช่และคำพูดของพระองค์เนี่ยคำพูดของพระเจ้าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพูดไว้ตรงแล้วตัดไว้ดีแล้วตัดไว้ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งพระองค์ย่อมมีเป็นศีลวันโตที่เป็นถึงที่สุดแห่งอธิศีลเพราะคำพูดก็เลยเป็นหนึ่งไม่มีสองเป็นความจริงนั่นเองแต่พวกเราเข้าไม่ถึงไม่เห็นมาก็เลยสงสัยอยู่ในความเป็นความมีของตัวเองอย่าลืมว่าอยากได้อยากรวยอยากอะไรมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่เคยสร้างไว้แม้จะผัวเมียคู่กันก็เหมือนกันมีแต่อันเก่าทั้งนั้นไม่มีอันใหม่เลยไม่ได้ทำเรื่องใหม่เลยว่าพันมาแล้วโอ้โหไม่ได้ผัวใหม่หรอกเออไม่ได้เมียใหม่หรอกอีเดิมนี่แหละโอ้ยนะฮะทำไมโอ้ยได้เมียใหม่ว่างั้นที่แท้ก็อีเดิมแหละฮะไอ้เดิมนี่แหละทันกันมานะครับโอ้โหเขาเรียกสัญญาหรือเรียกว่ากรรมนี่กรรมมูนาวัตติโลโกหลวงตาคะแล้วทำยังไงถึงจะให้ขัดแต่กันได้คะไม่บุญเวียนแสดงว่ามันเริ่มเบื่อมึงละไม่ใช่ค่ะมันเป็น
ไม่อยากผูกกรรมต่อกันค่ะมายังไงก็ถูกถ้ามึงไม่เป็นเข้าไปสูงอริยะฮะไม่มีทางปุถุชนนี่ย่อมไม่มีทางเลยมาถึงนั้นยากไม่ยากจะไม่ยากอะไรพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เป็นมนุษย์เหมือนเราไม่ใช่ฮะมาไม่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสนะเป็นลูกชาวบ้านเหมือนกันนี่แหละฮะแต่เราเข้าใจผิดเฉยๆเพราะพุทธะมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วพูดตรงๆท่านรู้มีอยู่ในตัวทุกคนมามีแต่ด้วยวิญญาณที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานี่แหละบังไว้ต่างคนเป็นใช่ยากใช่ไม่ยากถ้าเราอยู่กับลมได้เพราะไม่ให้มันไหลไปปรุงนั่นคือการตัดมันเกี่ยวกับสมาธิด้วยหรอครับมันต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีวิปัสสนาเพราะว่าสมาธิกับนิวรณ์มันตรงกันข้ามกันถ้ามีสมาธิก็ไม่มีนิวรณ์ถ้าไม่มีถ้ามีนิวรณ์ก็ไม่มีสมาธิเห็นไหมเพราะเราคิดว่าความคิดคือเป็นปัญญาไม่ใช่อันนั้นเป็นนิวรณ์ในวิจิกิจฉาสงสัยไปเรื่อยเวียนวนอยู่กับความคิดปรุงแต่งนี่แหละเพราะถ้าตัดปรุงแต่งถ้าไม่ปรุงก็ไม่เกิดตัดยากเลยปรุงแต่งเราจะไปตัดสิพยายามอย่าไปพยายามดูลมอย่างเดียวไม่ยากเลยเราอย่าไปพยายามแก้ไขแค่ดูลมไม่ให้มันไหลไปกับมันแค่นั้นอย่าไปห้ามมันนะกลับพวกกลับมาจะลมเลยนอนก็ได้นั่งก็ได้อย่าให้มันไหลแค่นั้นแหละให้มันอยู่ที่ลมมาเป็นฐานมันก็ไม่ไปแล้วเราคิด 100% ปรุงแต่ง 100% ถ้าวันหนึ่งเราหยุดปรุงแต่งได้ 10%เราพบชาติเราก็สั้นลงแล้วไม่ยากมันเข้ามาอีกเขาก็ช่างมันเข้ามาน่ะไม่ใช่เรามันเกิดเลยนะเราไม่ปรุงเข้ามาก็ปรุงไปในตัวเลยไม่ปรุงเรากลับมาเลยรีบกลับลมเลยอันตัดขาดกันเลยอย่างเงี้ยรีบตัดเข้ามาอะเข้าใจไหมนั่นแหละการได้เกิดนะเมื่อตัดได้ 30%40% ยิ่งสติเจริญขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะตัดไปเรื่อยๆมันก็จะ40 50 60 70 80 100% เลยฮะใช่ได้สิหลวงตาได้เลยหลวงตาให้กำลังใจเลยได้แน่นอนมนุษย์เราทำได้ฮะมามึงมีหลานด้วยเหรอเหรอลูกสาวใครลูกสาวเอามึงเคยมีผัวแล้วเหรอฮะมาคงได้เคยอันนี้ย่าแม่ของอ๋ออ๋อ101อ๋อลูกสาวอยู่กรุงเทพอ๋ออ๋อเฮ้ยมึงมีลูกจริงจริงอ่ะจริงแล้วผัวมันไปไหนอ่ะโอ้ยตั้งแต่หย่าตั้งแต่เขาอายุ2ขวบครึ่งแล้วหย่าทำไมเขากินเหล้าเอ้าก็ธรรมดากินเหล้ามันจะเป็นไรไปบางทีเขาตีเราด้วยไงอ๋อตีมันก็ต่อยขึ้นนี่ตอนนั้นไม่กล้าต่อยตอนนี้มีหลานแล้วมีขันนี้ขวบกว่าแล้วค่ะหลวงตาสองคนเลยเหรอค่ะนั่นคนพี่นี่คนน้องอ่ะก่อนทำไมมันถี่จังถี่ปีครึ่งสองปีอันนี้สามขวบอันนี้ขวบอันนั้นคุณปู่เขาค่ะอยู่สาธารณสุขขนมตาปู่ทำไมหัวร้านจังเฮ้ยโกรธเลยเฮ้ยมาเรียนแบบผ้าเปล่าวะเนี่ยจะไปทำที่นั่นโอ้โหอยู่เลยเอ็ดดิครับยอมเพื่ออะไรอยู่ชุมเขาหลวงค่ะอ๋อ
ทุ่งเขาหลวงอยู่ใกล้ๆซี่ซะเดี๋ยวนอนติดครับเสียงมองนั่นนอนนั่นอยู่พ้นท้องอ๋อเข้าใจเข้าใจเฮาคนพ้นท้องมันแว้งที่แหลมเลือดไทยเอาบ่ใหญ่บ่ขามซีมาเด้อ๋อแล้วเฮ็ดได้มึงเป็นคนที่ไหนลำปางเจ้าโอ้โหเจ้าอีกแล้วหายกันก็อยู่ดีเนาะคนลำปางอยู่ดีโอ้อันนี้เหมือนคนเหนือเลยฮะดูหน้าตาแล้วเหมือนคนเหนือเลยเนี่ยเห็นมั้ยจริงไอ้นี่เหมือนคนเหนือนะเนี่ยคนเหนือจะลักษณะเนี่ยมาโอ้นี่เอานั่งได้นั่งได้เอายกขึ้นยกขึ้นเอามานั่งเนี่ยโอ้นี่แน่เป็นคนเหนือเลยฮะมายกให้หลวงตาครับเอาอีกแล้วมาเป็นคนเหนียะเหนียะมามาใช่โอ้แสดงว่ามันคนลำปางกูก็โดนคนลำพูนนี่แหละหรอกป่ะเดี๋ยวนี้ลงไปแล้วเอามามืออันนี้ก็ปานสลาไว้อาจารย์สลาถ้าเขามาคล้องคอเพื่อชีวิตจักเป็นชีวิตไผอ่ะเฮ้ยไปคุยได้นะไอ้เปิ้นน่ะก็อยู่ก็คงกินไม่หมดอ่ะๆๆอ่ะๆๆติดคนร้อยติดของแท้อ๋อเอาไปเอามามันก็เคยมีเห็นมั้ยมันเคยมีผัวอยู่แล้วใช่มั้ยอีนี่ผัวมึงไม่ตีเหรอเขาไม่ตีหรอหรือตีผัวฮะโอ้ยนี่เห็นไหมคนเราฮะมันหมดเวรหมดกรรมต่อกันแต่ละภพแต่ละชาตินะแต่ดีนะว่ามันตัดตัวนี้ใช่อย่างนี้จากหน้าเจออย่างนี้นะเจอเจอแน่นอนด้วยความผูกมัดด้วยความใจที่ผูกมัดกันเนี่ยเป็นสัญญาไม่เจอแล้วหนูมาบอกว่าชาติหน้านะเลยครับไม่พูดถึงชาติหน้าถ้ามันตัดกระแสตัวนี้ได้ก็ไม่เจอเราไม่ได้เจอกันทุกชาตินะผัวเมียไม่ได้เจอกันทุกชาติถ้ากรรมต่างกันในชาตินี้ก็ไปเกิดต่างกันก็ไปพบอีกคู่หนึ่งมันเป็นคู่เดิมนั่นแหละเยอะมากสลับซับซ้อนมากถ้ากรรมพอดีกันก็คู่ใหม่ก็มันเกิดมาเจอกันอีกทีนี้พอมาเกิดพร้อมๆกันหลายคนก็เลยมันก็เลยมีเรื่องมีชู้สาวกันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันอันเดิมกันหมดแหละครับมันได้บังเอิญเป็นชู้ที่มาได้กันสองคนนะแม้แต่กาเราไปนอนด้วยกันคืนหนึ่งก็ไม่ได้บังเอิญนะเพราะนั้นการจัดกรรมกระแสแห่งการเกิดตัวนี้ต้องตัดที่เราตัดด้วยสติปัญญานะตัดด้วยลมหายใจเรานี่แหละพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าให้อยู่ในฐานให้ได้กรรมฐานนะอย่าไปวิ่งตามสัญญาอารมณ์นะคือหยุดสร้างกรรมหยุดที่มโนกรรมเห็นไหมเขาเรียกสังขารสามสังขารสามที่วิสาขาไปถามพระพุทธเจ้าพระนางวิสาขาสามสังขารสามคืออะไรกายสังขารมโนวจีสังขารมโนสังขารตัวสำคัญก็คือมโนเนี่ยคือความคิดปรุงแต่งเองทั้งตัดก็ต้องตัดที่มโนคือความปรุงแต่งของความคิดเองถ้าเราไม่ปรุงมันคิดอยู่ก็ช่างมันไม่เกิดหรอกเพราะเราไม่ได้ปรุงมันเป็นคนคิดถ้าเมื่อไหร่เราเป็นเราคิดนั่นแหละมันเกิดไม่ยาก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 เลยความคิดแต่ว่ายากเห็นไหมเริ่มเลยเห็นไหมความคิดต่างหากที่เราไม่ทันมันจะบอกเลยว่ายาก
มันไม่อยากไปมันหลอกมึงทั้งนั้นแหละอะเมื่อไหร่สงสัยให้รู้ทันทีว่าไอ้ตัวสงสัยเนี่ยคือตัวจังไรฮะอันนั้นก็หลานสาวกูมาเหมือนกันลูกสาวคนละพูนเหมือนกันละพูนมาเนี่ยเจ๊มาดูเด้มาดูจะกินข้าวยังภรรยาคนที่8ลูกสาวภรรยาคนที่8เอานั่งรถไอ้รถไฟมาสาวละพูนเห็นไหมหลวงตาไม่เคยปิดบังเลยคนเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้หลวงตาไม่เคยปิดบังใครหลวงตาไม่ใช่คนเจ้าชู้นี่เป็นคนมีกรรมเยอะกับเรื่องผู้หญิงมีแต่คนจะเอาทำผัวจริงจริงดีแล้วเริ่มมาบวชเลยถ้างั้นก็จะต่อกรรมไปเรื่อยๆเห็นไหมไม่ตัดหลวงตาอย่างนึกอยากตัดไงตัดที่เราเลยหนีเข้ามาบวชเห็นไหมถ้างั้นก็จะต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่หน้าตาดีนะเป็นกรรมพอมาบวชก็เห็นไหมไม่ชีเยอะไหมผู้หญิงเกือบ400-300แล้วเห็นไหมไปที่ไหนก็มีพ้นมันไม่ได้บังเอิญยังรับอีกไหมมันไม่รับได้ไงมันปฏิเสธมันได้เหรอจริงไหมล่ะถึงไม่รับเนี่ยเป็นแม่ชีก็เป็นฆราวาสก็ได้นะตอนนี้ก็250กว่าแล้วเนี่ยเป็นหลวงตาว่า250เมื่อวานก็บวช13อ่ะนี่มาเยอะเข้าด้วยใช่ไม่ได้ว่าจะเอาหลานสาวบวชอีกชีน้อยเฮ้ยเขามาเป็นแม่ชีน้อยพิกกายก็มาเรียบร้อยเรียบร้อยดีตอนนี้ยังไม่ออกฤทธิ์ฮะฮะเฮ้ยหลานสาวคนเดียวเนี่ยไม่ต้องเนี่ยให้กำลังให้เรียนเป็นโนให้เรียนว่ายน้ำแบดมินตันตีถูกหรือเปล่าไม่รู้ตีโดนไหมฮะฮะบ้านหลวงตาครอบครัวหลวงตาเนี่ยไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกจริงๆเนี่ยคนจะคิดว่าโอ๊ยทำไมหลวงตาพูดไม่เพราะเมื่อก่อนไม่พูดอย่างนี้นะขนาดพูดกับลูกยังอ้อยคุณเนี่ยชื่อไอ้อ้อยยังไม่เรียกไอ้อ้อยเลยจริงแต่พอหลวงตาเมื่อปี58เนี่ยตั้งแต่ตายแล้วฟื้นเนี่ยที่เขาบอกขึ้นมากลายเป็นคนละคนเลยเพราะแบบนี้ครับถึงคนไม่หลังไหลเมื่อก่อนไม่พูดนะมีจะคุ้นมีจะนะไม่เคยอันนี้คนจะเข้าใจผิดว่าหลวงตาเป็นคนพูดโอ้ยเมื่อก่อนพูดดีนะพูดไม่มีหรอกในครอบครัวไม่มีคำหยาบเลยไม่มีแม้แต่ภรรยาก็ไม่เคยหลวงตาก็ไม่เคยหรอกนะไม่เคยพูดคำหยาบนั่งคาถามาดก็ได้นะมันจะได้ระบายเห็นไหมครอบครัวหลวงตาเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นไม่มีพูดเล่นด้วยนี่พวกเราไม่โกหกตั้งแต่เป็นโยมแล้วแล้วหลวงตาก็พึ่งปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เป็นโยมละยิ่งภรรยาเนี่ยยิ่งแม่เขาเนี่ยโอ้โหทานเนี่ยไม่ต้องห่วงทานเป็นแสนเป็นล้านเงินสดๆเขาไม่เสียดายหรอก
หลวงตาเมื่อก่อนก็เป็นหอยตามข้าแค่ขับรถให้เขาเขาชอบไปปฏิบัติธรรมไปนู่นไปนี่คือเป็นคนตามใจไม่เคยขัดใจครั้งเดียวก็ไม่มีไม่ขัดใจเคยดูคลิปหลวงตาที่บอกว่ามาบวชเพราะมาเป็นเพื่อนใครคนนี้ใช่ก็เขาก็พาเข้าวัดตลอดอ่ะบางทีไปปฏิบัติธรรมเขาไปบวชอยู่3เดือน4เดือนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปอยู่เป็นเพื่อนเขาเมื่อก่อนมีหมา2ตัวตอนนี้ตายแล้วเฮงๆก็อยู่รัวอ้อยเอ้ยแกตาเห็นเฮงๆมั้ยไม่เคยเห็นยูโรมั้ยไม่ทันทันสิตอนนั้นยังอยู่เนี่ยมันตายกี่ปีวะอ้อย7ปีอ่ะหมานี่มนุษย์ปีนหมา7ปีใช่7ปีใช่เชื่อมั้ยเฮงๆกับยูโรเนี่ยเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไปทำกุฏิให้เขาก่อนต้องมีมุ้งลวดเขารักหมา2ตัวนี้มากนะต้องเอาไปด้วยคือก็ไม่กล้าจ้างคนเลี้ยงกลัวเขาเลี้ยงไม่ดีเห็นไหมเป็นคนที่พูดง่ายๆขนาดเห็นรถชนแมวอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยก็ต้องไปเก็บเอาไปส่งโรงพยาบาลต้องเสียเงินค่ามัดจำเวลามันตายก็ต้องไปทำงานศพให้มันบุญโอ้โหขนาดนั้นนะภรรยาฮะมึงคิดดูใจดีไหมใจดีใช่ขนาดนั้นแหละเห็นพระไม่ได้ตื่นเช้าได้ต้องขับรถไปตลาดไปซื้อมาแวะเซเว่นซื้อนมซื้อขนมมาใส่เช้าละ 3-4 วัดผ่านหน้าบ้านอยู่ยังอยู่ครับก็นี่ลูกสาวคนเล็กฮะเคยมาที่วัดมาถ้ามาปุ๊บหลวงตาต้องสำรวมขึ้นแล้วล่ะไม่ได้ฮะนะเขาเป็นคนดีมากภรรยาหลวงตานะนะจริงน้องตาเนี่ยเป็นคนที่เคารพภรรยาอย่างเข้ามาครับเฮ้ยมันไม่ต้องห่วงหรอกเขานะนะเขาเป็นคนดูแลคนอื่นดูแลคนดีนะคนดีมากๆหลวงตาถึงบอกว่าหลวงตามีครอบครัวที่ดีมากเห็นไหมจากหลวงตาอยากพ้นออกจากสิ่งพวกนี้มากกว่าคือตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าหลวงตาไม่อยากตกนรกคิดว่าถ้าเป็นปุถุชนยังไงก็ต้องปิดนรกไม่ได้ประมาณนี้เห็นไหมความคิดน่ะขนาดทำบุญแบบหลวงตามันเสี่ยงมากการทำบุญไม่เหมือนการภาวนาทานนี่แค่ทำให้เรารวยเราอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้จะอาจจะตกนรกก่อนก็ได้มันไม่แน่นอนนั่นแหละมันไม่เที่ยงน่ะมันถึงน่ากลัวมากนะหลวงตาคิดว่ายังไงก็ปิดไอ้แม่ผู้อยู่ชนปิดนรกไม่ได้เห็นไหมนอกจากเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยหลวงตาก็คิดว่าฮะยังไงกูก็ต้องปิดนรกไว้ก่อนละกูอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะไปทำอย่างอื่นนะคือเป้าหมายเราไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยเราก็มีธุรกิจของเราใหญ่โตอยู่นะร้านเราของเต็มร้านเลยของเต็มโกดังเลยเห็นไหมเราทิ้งมาเนี่ยคือภรรยากับเอาไปบริจาคเหมือนไม่ขายสักบาทเลยนะ
ห็นไหมได้สั่งไว้ไหมครับหรือว่าสั่งไม่สั่งเลยไม่ง่ายเลยแกก็ไปทำของแกแล้วแต่พวกเราจะไม่พูดมากขนาดนั้นคือจะตัดสินใจทำอะไรก็จะทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้กันหรอกจริงๆเราก็ไม่ก้าวไก่ลูกเราลูกก็ไม่ก้าวไก่เราแม่ก็ไม่ก้าวไก่ดูแต่ว่าถ้าเราตัดกันก็คือทำก็ทำเต็มที่ฮะไม่ได้คุยกันแบบเยอะๆกับครอบครัวคือเราไม่พูดเล่นถ้าทำอะไรก็ทำแบบสุดๆไปเลยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะง่ายน่าดูแล้วเป็นหลวงตาง่ายทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเหมือนเรื่องทานเนี่ยฮะคนอื่นทำยากเนี่ยโอ้หลวงตานี่เงินล้านโยนทิ้งเลยจริงๆสดๆเนี่ยให้ฟรีๆด้วยไม่เคยทวงคืนด้วยเยอะหลวงตาทำมาตั้งแต่เป็นโยมแล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำนะเขาว่าหลวงตาสร้างภาพมึงมาสร้างกรุงหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยมาฮะจริงๆฮะจนครอบครัวเดือดร้อนแล้วคิดว่าถ้ากูขืนอยู่ไปแล้วนะเงินบางทีจะมาจังหันหลวงปู่เนี่ยเบิกเงินทีละ200,000ขับรถมาตามถนนอ่ะเห็นคนแก่คนเฒ่าถือจอบถือเสียมก็จอดแล้วเอาให้คนละพันละพันจริงๆพอเอามาถึงวัดมันไม่หมดก็เอาไปทานหมดไม่ได้พูดเล่นนี่อยากว่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไหมครับเนี่ยเสือกมากเสือกทุกเรื่องอ่ะหลวงตาถ้าพูดถึงเมื่อก่อนมันก็ไม่คิดอย่างเงี้ยเนาะคือเราอยากทำอะไรอ่ะใช่จะไม่ได้ให้ทุกคนนะให้เฉพาะดูแล้วคนยากจนอะไรจริงๆอ่ะบางทีเงินพันเนี่ยไปอยู่ในมือเขานี่มันมีค่ามากเข้าใจไหมแต่อยู่กับเรามันไม่รู้สึกมีค่าอะไรเลยอย่างเงี้ยพี่ผมถามหลวงตาเมื่อกี้นี่มาจากคำสอนของหลวงตานั่นแหละเสือกอะไรนะใช่เสือกหลวงตาไม่ว่าเสือกไม่ทำทุกวันนี้ก็ยังเสือกอยู่อย่างนั้นด้วยนิสัยอ่ะนะเชื่อไหมทองคำเนี่ยอย่าไปว่าแต่บาทเลย100 บาท200 บาทก็แจกหลวงตาเนี่ยมาได้สนใจแต่คนบอกมันไม่มีหรอกเป็นไปไม่ได้แต่หลวงตาเป็นไปได้ตั้งแต่เป็นโยมแล้วฮะมันแหละมันก็เลยเป็นโทษกับผู้หญิงด้วยฮะเขาก็หาว่าเป็นป้าป๋าอีกแหละสายเปย์อีกแหละหลวงตาอาจจะเป็นสายเปย์ก็ได้ครับไม่ได้เปย์แบบนั้นเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เดือดร้อนมาแต่ทีนี้มันก็เลยติดพันสิบางคนก็บอกรังเกียจหนูหรืออะไรประมาณนี้ถึงไม่แจกต้องหนูกูก็เลยต้องใจอ่อนก็เลยได้เสียทั้งเงินทั้งตัวให้เขาจริงๆมันก็เลยไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยที่จริงเราไม่ใช่คนเจ้าชู้จีบพูดกับใครไม่ให้เป็นไม่เป็นเลยแหละนะไม่เป็นนะเนี่ยเรื่องยากๆที่ว่าคนทำยากๆหลวงตาทำง่ายมากเหมือนเรื่องทานเนี่ยนะจะรักมากขนาดไหนหลวงตาก็เดินหนีไปได้ง่ายๆและไม่ห่วงด้วยนะอย่าลืมว่าหลวงตามีบ้านเยอะมากนะที่สร้างไว้ด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองอยู่ด้วยเอ็ดก็เยอะนะเดินหนีมาไม่เคยสนใจเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงไม่ได้ไปดูเลยฮะที่นี่ไม่คิดไม่คิดแล้วไม่สนใจเลยตั้งแต่ต้นเมื่อก่อนถ้าจะไปจะทำอะไรก็เดินหนีเลยโทรได้นั้นที่นี่มี Wi-Fi นะมาทำนี่ในห้องน้ำเนี่ย
เนี่ยนี่ตรงนี้ข้างล่างมันนั่งตรงนี้มันเป็นชักโครกไม่เป็นไรขออย่างเดียวอย่าตดแรงก็ไม่มีใครได้ยินอ่ะลูกชายครับใช่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ขออย่างเดียวอย่าตดดังนะเวลาขี้แล้วตดก็เหมือนกันหมดแหละมันไม่เลือกหรอกมาฮะเวลาโมโหมาป.4กับด็อกเตอร์มันก็โง่พอๆกันฮะจริงๆตลกมากเลยนะลุงตายังว่าเวลามึงโมโหไปส่องกระจกดูนะมึงจะเห็นแปลกๆฮะรีบเลยนะเวลามึงโมโหปุ๊บนะมึงรีบไปส่องกระจกทันทีมึงจะเห็นอะไรเกิดขึ้นอยู่นะฮะนี่แหละธรรมะธรรมะคือชีวิตธรรมะคือตัวเราตอนนี้เราพัฒนาผิดไปพัฒนาด้านวัตถุเหรอนะเห็นไหมเขาป้อนยากันเห็นไหมกูคุ้นๆล่ะเหมือนกูเลยชีวิตยาลดคาเลสเตอรอลกูเป็นอย่างเงี้ยจริงไหมเดี๋ยวก็สะกิดแล้วนี่คือชีวิตแหละมึงเคยไหมเคยกินในสิ่งที่มึงไม่อยากกินกูได้กินสิ่งที่เขาอยากให้กูกินเพื่อสุขภาพฮะกูคุ้นๆหมดแหละชีวิตพวกนี้ฮะฮะฮะคิดว่าความดีเขานั่นน่ะฮะทำดีขนาดนี้ฮะจริงไหมมึงลองดูอยู่ในกำมือเขาล่ะมึงฮะฮะเหมือนลูกไก่ในกำมือฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือธรรมะยากที่จะเดินหนีจากกันได้ไม่ใช่อย่างไรเขาจะเรียกบ่วงบ่วงห่วงนั่นแหละคือบ่วงคนที่มึงรักมากที่สุดนั่นแหละคือคนที่ทำให้มึงทุกข์ที่สุดทำให้มึงห่วงที่สุดคนที่มึงเกลียดไม่ใช่หรอกฮะเกลียดปุ๊บเดียวมันก็หายแล้วแต่ว่าไอ้ห่วงนี่มีพิษร้ายแรงมากฮะมาฮะเพราะฉะนั้นธรรมะคือตัวนี้ต้องตัดที่ใจเราคือมหาเหตุฮะเหตุคือจิตคือใจเราเนาะเข้ามานั่งข้างในก็ได้นะแย่จ้ามาเล่นมาเล่นสนุกมากพอแล้วมั้งน็อตไลฟ์สดไม่มีคนดูหรอก446พอก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเจอกันเนาะเดี๋ยวหลวงตาจะไลฟ์สดตอนเย็นกูร้อน